เวียดนามเก็บกวาดซากความเสียหายไต้ฝุ่นดอโมเรยเวียดนามเริ่มต้นทำความสะอาดและเก็บกวาดซากความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นดอโมเรยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักส่วนยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่89รายแล้วเวียดนามเริ่มต้นทำความสะอาดและเก็บกวาดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมหลังพายุไต้ฝุ่นดอโมเรยพัดถล่มพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของเวียดนามตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำลดลงตั้งแต่เมื่อวันนี้หรือ1วันก่อนที่จะเริ่มต้นการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคที่จะจัดขึ้นในเมืองดานังขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่89รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ174คนและมีผู้สูญหาย18คนส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองโบราณฮอยอันหนึ่งในเมืองที่ก่อนหน้านี้ต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นทำความสะอาดและล้างดินโคลนต่างๆที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนและอาคารของตัวเองแล้วในขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ใช้สายยางดับเพลิงฉีดล้างดินโคลนออกจากถนนเช่นกันด้านคณะกรรมาธิการด้านภัยพิบัติเวียดนามระบุว่าได้ดำเนินการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำจำนวน7แห่งตามแผนการบรรเทาน้ำท่วมโดยเฉพาะในบริเวณรอบๆเมืองดานังที่จะใช้เป็นสถานที่ต้อนรับผู้นำคนสำคัญของโลกอาทิประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนรวมถึงผู้นำชาติคนอื่นๆที่จะมาเข้าร่วมการประชุมเอเปคขณะที่บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเริ่มต้นการประชุมกันในเมืองดานังแล้วเพื่อปูทางสู่การประชุมระดับผู้นำที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นายจังตวนอ่านรัฐมนตรีกระทรวงการค้าเวียดนามเป็นตัวแทนกล่าวกับผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุมว่านี่เป็นโอกาสที่จะลดระยะห่างระหว่างนโยบายของแต่ละประเทศลงเพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเอเปคพยายามที่จะมุ่งสู่การค้าและการลงทุนที่เปิดกว้างและเสรีมากขึ้น